สนุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเซตอินไซต์นะคะขอเปิดเรื่องของกลโกงค่ะเรื่องของบล็อกเทรดซึ่งตอนนี้มีประเด็นกลับมาคุยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีผลต่อเงินลงทุนของนักลงทุนมีตัวละคร3ตัวค่ะพี่เอกที่มันเกิดกระแสนิกเพราะว่าข่าวลือกลายเป็นข่าวเช้าและข่าวเช้าเนี่ยมันมาสู่เรื่องของความเสียหายระดับพันล้านนะคะเขาบอกว่าการลงทุนในบล็อกเทรดมันเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่บอกว่าลงทุนได้ 10% แต่สามารถใช้เงินไปลงทุนไปซื้อหุ้นได้เป็น10เท่าของเงินลงทุนดังนั้นมีลูกค้าลงทุนใช้ 10% มีกวนมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นกวนมาร์เก็ตติ้งรุ่นใหม่อายุราวๆ30ต้นๆจับกวนด้วยกันอยู่คนละโบกนะคะจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหลายคนหนุ่มสาววัยเรียกได้ว่าหัวไอเดียการทำเงินการทำธุรกิจพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเจาะจังหวะเรื่องของบล็อกเทรดเสนอกับโบรกเกอร์ว่าจะหาวอลลุ่มมาให้โบรกเกอร์ระดับพันล้านบาทจากลูกค้าที่เองดูแลอยู่ดังนั้นต่อรองขอค่าคอมมันจะมีค่าคอมแล้วก็ดอกเบี้ยทางโบรกเกอร์ได้ไปอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันไม่ใช่เพียงโบรกเดียวมันมีโบรก A โบรก B โบรก C แล้วเล่นส่งคำสั่งนะคะคือบล็อกเทรดวนกันไปในแต่ละโบรกเพื่อจะรับความเสี่ยงกันไปเป็นทอดๆหลังจากนั้นนะคะทางโบรกเกอร์ทำยังไงโบรกเกอร์อาจจะรู้เห็นด้วยหรือไม่รู้เห็นไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายถ้าโบรกเกอร์สามารถจับคู่จากลูกค้าได้ก็จบความเสี่ยงแต่ถ้าไม่ได้โบรกเกอร์ต้องไปเปิดการซื้อหรือขายสำหรับหุ้นที่มีการทำบล็อกเทรดนี่คือแค่ตัวอย่างคร่าวๆแต่ความจริงมีลึกซึ่งเราจะไปขยายต่อด้วยนะพี่เอกคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ท่านนักลงทุนท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้ล่าสุดเนี่ยทางการเขาก็ปิดความเสี่ยงตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้และวันจันทร์ถ้ามีรายละเอียดเราจะมาเล่าโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการอาศัยความโลภของทั้งคนที่เล่นกับทั้งคนที่เป็นบริษัทนะกับการที่โยนกันไปโยนกันมาและมีการแบ่งผลประโยชน์กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขาทำเนี่ยก่อนหน้านี้พอหุ้นขึ้นมันก็ไม่มีอะไรพอหุ้นตกมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าซึ่งวันนี้เวลาไม่พอนะครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยในหลายเดือนที่ผ่านมาแต่นี่นาครับถ้าเรายังจำได้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าใครอยู่วงการมานานเนี่ยอย่างผมอยู่มาสัก30ปีโดยประมาณคนที่อยู่นานกว่าผมหรือคนที่อยู่น้อยกว่าผมแต่อยู่มานานเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดซ้ำไปซ้ำมาครับไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนก็คือต้องระมัดระวังเรื่องความโลภการใช้บล็อกเทรดเป็นการใช้ซูเปอร์มาร์จิ้นอย่างหนึ่งนะครับแต่คนอาศัยช่องว่างนะครับโดยใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นช่องโหว่นะครับผมย้ำนะใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นช่องโหว่แล้วก็หาผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่ตอนเวลานี้ครับแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเล่นบล็อกเทรดมันทำอย่างไรมันถึงได้มีช่องโหว่ได้มากขนาดนี้รวมไปถึงกลโกงของบล็อกเทรดของมาร์เก็ตติ้งกวนนี้กลุ่มนี้เผื่อคุณผู้ชมเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไปเจอมาร์เก็ตติ้งแบบนี้จะได้รู้เท่าทันด้วยนะเพราะว่าเครื่องมือนี้กำลังได้รับความนิยมอยู่แล้วค่ะใช่ครับมาดูเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างโอ้พี่เอกเปิดมาก็ล่วงเลยอันนี้รับกับทางด้านตัวเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกามันพุ่งสูงขึ้นแต่สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันยังไงดีคะถ้ายังจำได้ผมบอกว่าช่วงนี้อย่าฟันธงและใหชกสั้นกำไรให้ขายใช่ค่ะวันนี้ถึงวันชกแล้วครับคือวันนี้ถึงวันซื้อแล้วครับโอ้ค่ะแต่ซื้อเล่นสั้นครับซื้อเล่นสั้นถามว่าทำไมวันนี้ถึงวันซื้อดูตารางเนี่ยฮะถ้าท่านผู้ชมท่านนักทุนเห็นนะครับทุกครั้งที่เซ็ตเด็กลงมาตรงเนี้ยนะครับจุดต่ำสุดจะยกสูงขึ้นประมาณ1550และจะเด้งทุกครั้งนะครับจุดสูงสุดใกล้ๆ 1,600 จะลงทุกครั้งวันนี้ตัวเลขเช้านี้อยู่ที่ประมาณ1549ผมคิดว่าน่าสนใจไปเร็วๆเลยว่าแล้ววันนี้จะชกสั้นตัวไหนผมย้ำนะครับต้องชกสั้นนะครับอย่าเพิ่งเล่นลงทุนในระยะสั้นเพราะว่าความผันผวนตรงนี้จะชัดเจนมากขึ้นในครึ่งหลังของเดือนนี้อย่างช้าต้นเดือนมิถุนาวันนี้ผมเสนอตัวเดียวครับจำได้ไหมฮะตอนติดล้อ50กว่าบาทผมบอกอย่าเพิ่งเข้าไปใช่ค่ะมันแพงไปนะครับแล้วมันแพงจริงแต่หุ้นที่ดีหรือหุ้นที่มันแพงไปราคาจะน่าสนใจทันทีเมื่อเข้ามาในช่วงราคาถูกวันนี้แนะนำติดล้อครับไปดูกราฟเลยครับติดล้อสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาลงมาโดยตลอดครับและราคาตอนนี้ถูกกว่าราคาวันแรก
มหาศาลโอ้ใช่ค่ะแต่อาจจะแพงกว่าราคา IPO นิดหน่อยจุดซื้ออยู่แถวนี้แหละครับ40บวกลบประมาณ1บาทก็คือ40 41 39กว่าๆนะครับเป้าหมายในการรีบาวรอบนี้และเหมาะสำหรับชกสั้นของเราจะอยู่ที่ประมาณ43กับ45ครับวันนี้น่าสนใจครับสำหรับติดล้อครับค่ะได้ภาพรวมไปแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามต่อนะคะกับกลโกงของบล็อกเทรดไปอย่างไรและประเด็นที่เกิดขึ้นในธุรกิจโบรกเกอร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะและฝากคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเยอะๆค่ะอย่าไปกลัวค่ะฉีดเยอะเท่าไหร่ยิ่งรักษาชีวิตเราได้มากเท่านั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ